องก็ไม่ได้คือถ้าขึ้นแล้วบ้านมันก็จะตกด้านดูสภาพบ้านแล้วเสียหายเยอะนะครับบ้านดั้งเดิมไหมดั้งเดิมครับตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ตรงนี้ตลอดแนวตั้งแต่คลอง7ไปยันคลอง9คลอง10เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของคนดั้งเดิมที่นี่ทั้งหมดครับทุดหมดเลยนะทุดหมดครับถ้าเพราะอยู่ติดคลองผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะแล้วก็คือถ้าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาหนักๆก็คือจะได้รับผลกระทบไปหมดครับเกือบทุกหลังอย่างนี้เราต้องปรับปรุงให้เขาไหมก็เดี๋ยวพอหลังจากนี้ปุ๊บเขาก็ต้องไปเขียนคำร้องที่เทศบาลเราก็จะมีงบช่วยเหลือหรือว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมครับครับดีครับครับเห็นไหมครับริมคลองยกธงแดงเลยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมหนักมากและบ้านพังหมดนะครับบ้านเสียหายหนักเลยนะครับเขตอำเภอธัญบุรีนะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่นะครับกับท่านเลขาบายนะครับน้องรุษลักษณ์ทุกประจ่างตั้งมงเลิศท่านรองศิรพงศ์สิริทิโพธินันท์แล้วก็สจ.นะครับมนัสนันท์หลีนวรัตน์นะครับเราลงพื้นที่ร่วมกันนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับ